เขาไม่มีแขนไม่มีขาใช่ค่ะแต่เขาเก่งนะใช่ครับนะก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะฮะนะพี่เด่งเคยไปลุมพินีอ่ะทำไมคะลุมพินีเมื่อก่อนเนี้ยตรงลุมพินีนะเนี่ย AUA คุณเดินไปทางนี้ตรงนี้เดินมาตรงนี้จะเป็นซอยเล็กๆค่ะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารส้มตำไก่ย่างนะขายตรงนี้คนไทยที่ทำงานอยู่สีลมเวลาทำงานเสร็จก็จะมากินส้มตำอาหารตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีขอทานเยอะเด็กหรือผู้ใหญ่คะมีอยู่หนึ่งครั้งพี่เด่งเห็นเป็นผู้หญิงนะฮะนะแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้พี่เด่งคิดว่าอายุประมาณ45ปีเด็กคนนี้ประมาณ6ขวบนะคิดว่าแต่งงานคิดว่าเป็นลูกนะแต่คุณพ่อเนี่ยไม่รู้นะนะคุณแม่เนี่ยนะแล้วก็ลูกเนี่ยเขาก็จะเดินนะ2คนนะนะอ่ะครูหม่องเป็นคุณแม่พี่เด่งเป็นลูกนะนะเขาก็จะเดินเด็กเนี่ยหน้าเนี่ยไม่สีขาวนะสีดำแล้วก็ผมเนี่ยมันเป็นแบบเด็กแล้วมันเดินผู้หญิงไทยก็ให้
พราะว่าผู้หญิงไทยเห็นเด็กๆตัวเหม็นนะฮะก็เลยให้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่เน่งเคยเจอที่ลุมพินีนะฮะลุมพินีเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วก็นั่งเลยนะเขานั่งที่พื้นแล้วก็ยกมือไหว้นะถ้าคุณไม่ให้เขาก็นั่งแล้วก็เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้นะฮะถ้าคุณให้10บาทเขาก็ไปนะฮะ5บาทโอเคค่ะบางทีเราให้นะฮะเพราะฉะนั้นครูหม่อมให้ไหมถ้าเจอขอทานแบบนี้เมื่อวานค่ะเมื่อวานตอน4โมงหม่อมไปกับครูเอ๋ครับผมตอน4โมงก็คือไปที่ไหนครับไปที่สวนลุมค่ะสวนลุมหม่อมไปกับครูเอ๋ค่ะ2คนก็เดินไปก็ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เดินไปหม่อมดูข้างล่างตัวเอก็เดินแล้วมีผู้ชายเดินมาค่ะครับผมเสื้อเนี่ยขาดผมเนี่ยโอ้เสื้อสีอะไรครับเสื้อนะคะเสื้อจะเป็นสีดำค่ะสีดำเสื้อสีดำครับผมกางเกงขายาวแต่ว่ากางเกงขายาวขาดครับผมขาดขึ้นมาข้างบนค่ะก็เขาก็เดินมารองเท้ามีไหมครับไม่มีค่ะรองเท้าไม่มีไม่มีค่ะเดินเหมือนคุณเห็นเลยครับผมก็เดินมาค่ะตัวเอไปก็ยืนพูดอันนี้เป็นหมอกนะนี่บอกเป็นผู้ชายนะคะที่เป็นหมอกเงื้ออะไรอ่ะเงื้องูเงื้อไม่รู้เงื้อข้าวก็อ๋อหิวข้าวอ๋ออยากได้เงินซื้อบุหรี่หน่อยอ๋อเอาไปซื้อบุหรี่ใช่อ๋อครับผมไม่โอเคค่ะเมื่อวานเนี่ยหมอไม่ให้แต่ว่าครูเอเนี่ยเอาให้20บาทค่ะ20บาทครับผมก็ผู้ชายเนี่ยก็ไปซื้อบุหรี่อ่าฮะโกรธมากค่ะพอเดินไปแล้วก็ทำไมผู้ชายไปซื้อบุหรี่ต่อไปจะไปหวังก็ไม่ให้แล้วค่ะครับผมเพราะผู้ชายเนี่ยคนที่ขอเนี่ยได้เงินก็ไปซื้อบุหรี่อือครับอันนี้ไม่ดีค่ะถ้านักเรียนไปลุมพินีนะนักเรียนจะเห็นอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเด็กนะฮะนะถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเดินไปหาคุณอายาโกะค่ะเราให้นะคะไม่พอจะเอาอีกพี่เน่งกำลังกินข้าวกับแฟนต้มยำกุ้งหมดแล้วอันนี้กินข้าวอร่อยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ให้เด็กก็นั่งแล้วก็ไหว้กินข้าวไม่อร่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะให้ใช่อันนี้ไปมีผู้หญิงนะกับเด็กแต่พี่เน่งเคยเจอไม่ใช่ที่กรุงเทพที่ไหนคะที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่บ้านพี่เน่งที่นครสวรรค์อันนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะแต่เด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอายุ6ขวบอันนี้ไม่ใช่คิดว่าเด็กน่าจะอายุประมาณน่าจะประมาณ3เดือนอ่ะเป็นเด็กๆอ่ะ
3 เดือนนะฮะ